พาไปดูเรื่องของชาวโรฮิงญากันก่อนครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับได้ออกรายงานและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญากับนายทหารระดับสูงของเมียนมาล่าสุดนี้ครับทางรัฐบาลเมียนมาได้ออกมาประกาศปฏิเสธไม่ยอมรับรายงานของ UN ครับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ได้รายงานอ้างถ้อยแถลงของนายซอเทโคศกรัฐบาลครับระบุว่ารัฐบาลไม่ได้อนุญาตให้คณะเจ้าหน้าที่สืบสวนหาความจริงของสหประชาชาติเข้าไปในเมียนมาจึงไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับรายงานสรุปของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระของเมียนมาเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาเท็จจาก UN และประชาคมโลกครับคณะเจ้าหน้าที่สืบสวนหาความจริงที่แต่งตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ UN จัดทำรายงานจากการสัมภาษณ์เหยื่อและพยานวิเคราะห์เอกสารวิดีโอภาพถ่ายและภาพดาวเทียมและสรุปครับว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการฟ้องร้องนายทหารระดับสูง6นายรวมทั้งพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่จากการกวาดล้างครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับนอกจากนี้นิกกี้เฮลี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เมื่อวานว่ารายงานการสอบสวนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับวิกฤตโรฮิงญาสอดคล้องกับรายงานของคณะเจ้าหน้าที่สืบสวนหาความจริงของ UN แต่เธอไม่ได้ใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และระบุว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับประเด็นเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรายงานของ UN หรือไม่โดยรายงานของสหรัฐที่ได้จากการสุ่มสอบถามชาวมุสลิมโรฮิงญาพบครับว่าพวกเขาเห็นการฆาตกรรมการใช้ความรุนแรงทางเพศและการข่มขืนครับ